จดหมายเด็กแมววันนี้ก็เป็นแคทกิ๊กนะฮะอิสมีกับสมเกียรติไปแล้วตอนนี้ก็น่าจะเลิกแล้วมั้งนะพี่บุ๋มนะเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วอ๋อวันนี้เลยใช่ไหมวันนี้ฮะขณะนี้เลยพี่บุ๋มยอมทิ้งกิ๊กเลยอ่ะมานี่เลยทิ้งกิ๊กไปหลายคนแต่คราวหน้าใช่ไหมเดือนไหนนะพี่บุ๋มแคทกิ๊กเดือนหน้าค่ะเดือนหน้าเดือนสิงหาใช่ค่ะสิงหานะใช่ค่ะวันที่29สิงหาแคทกิ๊กบอยค่ะว้าวว้าวเป็นพี่บอยกับครับกับพี่บอยอิเมจินบอยไตรกับบอยอิเมจินอ๋อเอ้ยต้องติดตามนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเป็นแบบไลฟ์เหรอไลฟ์ค่ะแคทกิ๊กก็เป็นคอนเสิร์ตจัดที่สถาบันปีดีเหมือนกันนะคะครั้งเนี้ยค่ะแล้วก็ต้องติดตามกติกากันด้วยต่อไปว่าจะเป็นวันไหนที่จะได้มารับบัตรกันนะน่าฟังทั้งคู่เลยนะฮะน่าฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับอิสมีเวทีของคุณชีวิตของคุณครับติดตามมันต่อไปมาจาก SK Resident ครับเจ๊เปี้ยงอะไรมาเนี่ยไม่เจ๊ได้แกงอะไรไม่อ่านนะครับไม่ไหวแล้วเว้ยอ่านไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แล้วเนี่ยขนาดพี่เล็กเลยนะเจ๊ SK Resident เฮ้ยสบายปิ่นเกล้ากรุงเทพอยู่นี้ฮะที่อยู่นี้มันคุ้นๆนะพี่มีรูปอะไรบ้างฮะไม่มีใช่มั้ยฮะหายไปนานนะถ้าเป็นคนนั้นไม่ใช่เฮ้ยอย่าดิไม่ใช่ถ้าไม่งั้นต้องเป็นแบบรูปแบบน่ากลัวแล้วที่อยู่นี้ไงมันคุ้นๆพี่บอยไม่คุ้นหรอห้องพักชั้น2นั่นไงล่ะตรงบันไดหนีไฟทิ้งป่ะเนี่ย SK Resident 189ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า10700เขากลับมาแล้ววันที่23กรกฎาคม2559ต้องเสียงเฉยป่ะฮะเรียนพี่ๆจดหมายเด็กแมวอะไรมันก็ไม่ได้เขากลับมาแล้วเรียนพี่ๆจดหมายเด็กแมวมันมีความสัมพันธ์บางประเภทแม้ไม่ได้มองเห็นกันข้างๆแต่เรารู้สึกได้ว่ามีอยู่บางความรู้สึกเราก็บอกใครอื่นไม่ได้ในความสัมพันธ์อันซับซ้อนนั้นแต่แค่ตัวเรารู้ตัวเราก็มีความสุขได้เกิดมาตั้งนานหนูไม่ได้หายไปไหนนะครับพี่ๆเพียงแต่ปีนี้หนูเรียนปีสุดท้ายแล้วและค่อนข้างหนักหนูเลยไม่ได้เขียนจดหมายมาแต่ก็ติดตามฟังตลอดไม่ได้มีตกข่าวหนูไม่พลาดที่จะรู้ว่าฉายาพี่คำสันคือปลาหมึกยักษ์ไม่มีและจำคำอะไรใช่ไหมป้าหมึกยักษ์และจำคำที่พี่บอยว่าบอกว่าแฟนเก่าเราอยู่ได้แค่ในเพลงเนื้อเพลงอยู่แค่ในเนื้อเพลงได้ส่วนพี่เล็กหนูค่อนข้างอึ้งที่พี่ทำเสียงแถวใน เสียงแถวในสปอร์ตเราไม่ต้องไปจำหรอกครับ บอยเธอจะมาอะไรกับฉันเนี่ย วงเล็บถ้าเป็นไปได้หนูขอฟังเสียงนี้อีกทีอ่ะนะฮะอ้อหนูดูคลิปชื่นใจกับวงเล็กแล้วนะคะคลิปนี้พิสูจน์ได้ชัดๆเลยว่าพี่เล็กมีเสียงสองเวลาคุยกับเด็กหญิงลงไปดิเจ้าเต่าเลี้ยงน้องเนี่ยเหรอไม่จริงหรอกเราไม่ได้เห็นหน้าฟังอะไรเลยอยากให้ลุงเล็กทำเสียงแบบนี้อีกทีนะคะน่ารักมากๆทั้งลุงทั้งหลานแล้วหนูจะไปเจอพี่ๆในงาน Cat Festival นะคะจะไปทักด้วยถ้ากล้าพอหรือหนูไปจุดๆแต่พี่อาจมองไม่เห็นหนูมาเลยมาทักเลยมีเพื่อนหนูบางคนเรียนจบแล้วเพิ่งเริ่มทำงานเขาเริ่มผ่อนคอนโดในเดือนแรกโดยได้เงินดาวจากทางบ้านและเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น มีการโดดตึกที่คอนโดเมื่อต้นเดือนนี้เองหญิงสาวคนที่โดดตายคาที่จริงๆเพื่อนหนูก็ทำใจได้ในเรื่องนี้ถ้าพี่ยามไม่บอกว่านี่คือรายที่3แล้วที่นี่แม้คอนโดนี้สร้างขึ้นไม่กี่ปีหนูมีหน้าที่ไปนอนค้างกับเพื่อนเป็นเพื่อนมันเพราะมันคิดว่าหนูไม่กลัวและชินกับเรื่องพวกนี้ การเจอสิ่งเหล่านี้บ่อยๆบางครั้งมันก็ไม่ได้ชินนะคะเหมือนการอกหักกี่ทีก็เจ็บไม่เห็นจะชินเลย วันที่หนูไปนอนค้างหนูก็ลองเดินผ่านตรงที่มีคนตกลงมา หนูจะไปเดินทำไมตอนเวลาสัก1 ทุ่มลมพัดเย็นฝูงแมงปอบินไปมาและอาจเป็นเพราะฝนใกล้จะตกหนูแปลกใจมากๆที่ทำไมตึกนี้มีคนตกตึก3คนแล้วคนก่อนหน้านี้เป็นชาวต่างชาติแม้ตึกดูหรูและคนที่มาพักเป็นหนุ่มสาวที่ดูดีและชาวต่างชาติหนูลองถามพี่ยามเพิ่มเติมคำตอบของพี่ยามทำเอาหนูนิ่งเงียบและเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่บอกเพื่อนทั้ง3คนที่โดดตึกล้วน
ตกลงมาจากชั้น12แม้ไม่ได้ห้องเดียวกันแต่จุดที่ร่วงลงมาก็ใกล้ๆกันพี่ๆเชื่อเรื่องตัวตายตัวแทนไหมคะโหแล้วคนลุกเลยนะกินเบาแอร์นิดนึงไหม ไม่ว่าจะมีจริงหรือไม่คืนที่หนูนอนพักที่นั่นก็ทำให้หนูนอนไม่หลับและก็แต่ก็ไม่ได้แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากหนูขนลุกตลอดเวลาพอคิดไปเองหนูขอไม่บอกแล้วกันนะคะว่าคอนโดที่ไหนแต่ขอให้พี่ๆอ่ะแต่เพิ่งอ๋อเขาส่งมาที่ไม่ใช่ที่อยู่เขาแต่ขอให้พี่ๆเพื่อนๆช่วยกันทำบุญให้ผู้ที่เสียชีวิตหนูเชื่อว่าการทำบุญไปให้พวกเขาจะไม่มีเรื่องตัวตายตัวแทนเกิดขึ้นแน่ๆและเราก็สบายใจด้วยตอนนี้เพื่อนหนูก็ยังอยู่ที่นั่นใช้ชีวิตปกติมันบอกวิวๆบ้างตอนที่เดินผ่านจุดเกิดเหตุแต่ก็ดูมีความสุขดีอ้อหนูลืมไปบอกไปว่าเพื่อนหนูพักอยู่ชั้น12ค่ะอ้าวไม่ปล่อยเพื่อนเปลี่ยนชั้นแม้คอนโดนี้จะประกาศขายกันเยอะแต่เพื่อนหนูก็ไม่ได้ขายถ้าอยากได้คอนโดราคาพิเศษใจกลางเมืองลองเสิร์ชหาดูนะคะเท่านี้รู้ก็ไม่เคยมีใครที่นี่เท่าที่รู้อ๋อเท่าที่รู้ก็ไม่ได้มีใครบอกที่นี่ว่าเห็นผีถ้าใครจะซื้อคอนโดเก่งกำไรตอนนี้ราคาลดเดี๋ยวเรื่องนี้ซาซาและคนลืมไปราคาขึ้นแน่ๆค่ะอ้อช่วงที่หนูย้ายกลับเข้ามาที่หอพักเก่าแล้วนะคะที่ห้องเดิมน่าจะช่วงนี้แหละพี่มันเหมือนมีอะไรดึงดูดให้กลับมาตอนที่หนูย้ายคนที่มาอยู่ห้องหนูก็อยู่ไม่ทนหนูไปหอใหม่ก็มีปัญหาจุกจิกหลายอย่างเลยกลับมาที่นี่แล้วเจอห้องเดิมว่างอยู่แต่หนูก็ไม่เคยเห็นผีอีกเลยเกือบปีแล้วที่ไม่เห็นอะไรแบบนี้แบบตรงๆแต่หนูก็ไม่เหงานะคะจังหวะหนูดูคลิปชื่นใจกับลุงเล็กแล้วอยากมาที่ร้านออร์แกนิกซัพพลายมากหนูจะมาดูเก้าอี้ตัวที่น้องชื่นใจไม่กล้านั่งมาดิเราก็อยากรู้ว่าเห็นอะไรเปล่าถ้าหนูเห็นหนูจะบอกนะคะพี่เล็กอย่าเพิ่งเก็บเก้าอี้ไปล่ะฉบับนี้แค่นี้ก่อนนะคะรักพี่ๆทุกคนปลเราจะไม่บอกใครเรื่องของเรานะแต่ไม่บอกก็ไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกกระดักแก้วสะพานวงเล็บหน้าหลังไม่มีรูปผีแล้วนะคะเพราะไม่เห็นมานานแล้วเยี่ยมเลยฮะโอ้แบบว่าเรื่องกระดักแก้วช่วงนี้อาจจะแบบนี่แหละเรื่องการเรียนไงสมาธิอยู่ที่การเรียนเลยไม่เห็นคือพอมันไม่ไปคิดอาจจะไม่เห็นขอให้ลองไปร้านออร์แกนิกซัพพลายแต่เราว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นอะไรอะแล้วเราก็ไม่เคยรู้สึกอะไรกับเก้าอี้ตัวนั้นเลยเรารู้สึกว่าเก้าอี้ตัวนั้นมันไม่ได้เก่าขนาดนั้นเลยอะนึกออกไหมมันเป็นเก้าอี้เหมือนอารมณ์แบบทำใหม่ที่ทำเป็นทรงแบบเก่าอะแล้วก็สภาพมันอาจจะถูกใช้งานมาประมาณนึงแต่มันไม่ใช่เก้าอี้แบบเก้าอี้โบราณเลยอาจจะไม่ใช่เก้าอี้อาจจะเป็นจุดนั้นแต่ว่าจริงๆถึงมีก็ดีเพราะถ้าพี่เล็กอยู่แบบไม่เห็นร้านกิจการดีใช่ไหมครับก็ไม่ต้องรู้สึกว่ามีอยู่แต่ถ้ามีก็คงเราว่าก็คงมาดีมั้งเพราะว่าไม่ได้แล้วพี่บอยได้ถามหลังจากนั้นไหมว่าชื่นใจเห็นไหมไม่ได้อะไรฮะต้องก็ไม่ได้พูดถึงพี่บอยก็กลัวพี่บอยบอกว่ากูก็ไม่กล้าถามน่าเออยังพอมีเวลานะจากโพนพิสัยโอ้โหหนองคายผมเคยออกค่ายที่นี่อำเภอโพนพิสัยออกมาเลยโหทำไมเรียนพี่ปี4 29เดือน6 2559เพจ1เรื่องช้างทั้งตัวก็ลบไม่หมดฮะอาจจะเป็นเรื่องของปากกาลบความผิดนะสวัสดีค่ะแคทเรดิโอรายการโปรดนี่เป็นจดหมายฉบับแรกนะคะเย้ขอบคุณมากครับและไม่ใช่ฉบับสุดท้ายแต่เป็นฉบับที่แซงคิวฉบับอื่นๆที่หนูเขียนยังไม่เสร็จสวัสดีค่ะเราชื่อเอแฟนเราชื่อทีเราแต่งงานกันได้2ปี2เดือนเราคบกันมา8ปีก่อนแต่งงานแต่8ปีก่อนแต่งงานเราไม่ได้คบกันตลอดหรอกค่ะครบเลิกแล้วมันมีทุกเหตุผลในละครน้ำเน่าในการจากไปและกลับมาเสมอ
เราเองก็รอเขากลับมาเสมอจนวันที่เราบอกกับตัวเองเราไม่ไหวแล้วเราจะเลิกเขากลับบอกอยากแต่งงานซะงั้นสุดท้ายเราก็แต่งงานแต่เรื่องราวมันไม่ได้จบที่การแต่งงานหรอกนะคะแฟนเราค่อนข้างเจ้าชู้เราเองก็ไม่ได้คิดว่าจะสามารถหยุดเขาได้หรอกค่ะแต่เห็นเขาอยากแต่งงานเราก็คิดว่าคงหยุดเองได้หรือเขาแพ้ความใกล้ชิดเราก็ไม่แน่ใจเขาไม่ใช่ผู้ชายหล่อแต่ก็ไม่รู้ทำไมมีคนชอบเขาเยอะแต่รวมๆแล้วก็มีเสน่ห์ฮ่า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 นั่นแหละค่ะมันเลยมีที่มาของรักสามเศร้าเราเองก็คิดตลอดนะคะว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแน่ๆย้อนไปเมื่อ7ปีก่อนแฟนเรากับเพื่อนสนิทเราชื่อTTตอนจบมาก็มีงานรองรับเลยค่ะและแฟนเรากับเพื่อนเราเขาก็ทำงานที่เดียวกันและเพื่อนคนนี้ก็เป็นคนที่แนะนำให้เรารู้จักกันด้วยเขาเป็นคนที่ชอบคนหล่อๆนะเขาไม่น่าจะมาชอบแฟนเราเราเองก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้พอเรารู้เรื่องเราเองก็ยังคุยกับเพื่อนเหมือนเดิมแต่มันชักจะไม่เหมือนเดิมที่อยู่ดีๆเพื่อนเราก็มาทำหน้าตาประชดเราจนเพื่อนทั้งกลุ่มบอกว่าเราเลิกคบกับคนนี้เหอะเพื่อนให้อภัยแทนที่จะสำนึกผิดกลับทำตัวเหมือนเราไปแย่งแฟนเขาซะงั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปเราก็คบกันเหมือนเดิมส่วนเพื่อนคนนั้นเราก็ไม่ได้คุยกับเขาอีกเลยจนเวลาผ่านไป2ปีเรายังจำได้วันนั้นเป็นวันวาเลนไทน์เราจะไปเที่ยวเกาะช้างเพื่อนเราโทรหาเราแล้วร้องไห้เขาเพิ่งเลิกกับแฟนแต่เราก็โทรหาแฟนเราแล้วเขาก็ไม่รับสายเราเลยในคืนวันนั้นเราเริ่มจะใจไม่ดีแล้วเพื่อนก็ร้องไห้ส่วนแฟนก็ติดต่อไม่ได้เราร้องตามเพื่อนเลยจนเพื่อนจนพี่ที่นั่งข้างๆถามว่าเป็นอะไรพอถึงเช้าวันที่15ก็ถึงเกาะช้างแล้วเราก็ยังติดต่อเขาไม่ได้จนสายๆเพื่อนเราอีกหลายคนโทรมาบอกว่าทำไมเห็นทีไปเม้นผู้หญิงคนนั้นเหมือนเขาจีบกันเลยแน่นอนค่ะเขาจีบกันและเขาก็คุยกันมานานมากพอที่จะนัดเจอกันในวันแห่งความรักเขาบอกเลิกเราแล้วก็คบกับผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าเราดีเกินไปแล้วพี่รู้ไหมผ่านไปปีกว่าๆได้ทีมันก็กลับมาพร้อมเหตุผลที่ว่าไม่มีใครดีเหมือนเอเลยกลับมาคบกันนะคบกันได้สักพักเขาก็ไม่ค่อยสนใจเราติดเพื่อนมีสังคมวงเล็บที่จริงเราไม่ได้อยู่ใกล้กันหรอกนะคะคนละจังหวัดเลยอย่างมากก็แค่คุยโทรศัพท์กันเจอกันบ้างนานๆมันเจอกันบ้างนานๆมันก็ไม่แปลกถ้าเขาจะมีใครพอถึงจุดนี้เราเองก็ไม่ไหวเลยบอกเลิกเขาไปจากนั้นประมาณครึ่งปีเราเองก็ไม่มีใครจนวันที่มีผู้ชายคนหนึ่งทักเรามาเพื่อของานอะไรสักอย่างเป็นเพื่อนของเพื่อนเราก็ไม่รู้เป็นเพื่อนของเพื่อนเราก็ไม่รู้คุยกันสักพักประมาณ5เดือนเราเลยตกลงจะคบกับคนนี้ก็รู้แหละว่าเป็นคนดีเพื่อนๆก็เชียร์แต่เรายังไม่เคยเจอหน้าเขาเลยชื่อ TP เราก็เริ่มชื่อเขาใกล้ๆกันหมดฮะ TP คนนี้ชื่อ TP เราก็เริ่มจะเปิดว่าคบกันพอไอ้ทีรู้ว่าเราจะคบก็กลับมาขอร้องเพื่อนๆทุกคนให้ช่วยพูดให้เรากลับมาและทำทุกอย่างแม้กระทั่งขับมอเตอร์ไซค์มาง้อเราระยะทางประมาณ300กว่าโลได้มานั่งคุกเข่ากราบเท้าเราทุกอย่างขอร้องให้ TP เลิกคุยกับเราวงเล็บปกติจะขับรถยนต์มาค่ะแต่นี่เรียกคะแนนสุดๆจนเพื่อนเราบอกว่าถ้าจะกลับมาเร็วๆอ๋อถ้าจะกลับมาจริงๆก็มามั่นไว้เลยแล้วให้เราบอกว่าให้มาภายใน1เดือนวงเล็บคิดว่าเขาจะมาเปล่าคะมาค่ะหลังจากมั่นก็คงมีเวลาเตรียมงาน 4-5 เดือนหลังจากนั้นก็ถึงวันแต่งงานแต่งงานแล้วก็ต้องแยกกันอยู่เหมือนเดิมและวันที่เราแต่งงานมีน้องที่ทำงานที่เดียวกับเขาคนเดียวที่ไม่มาและโพสต์ว่าอยากแต่งงานนั่นเราติดใจกับคำนี้มาตลอดแต่น้องเขาเพิ่งมาทำงานได้แค่2เดือนก่อนเราแต่งงานนะนี่แหละค่ะคือที่มาของการแต่งงานได้2ปี2เดือนที่จริงมิยอ59นี้ก็จะครบ3ปีมันเป็นความเจ็บปวดที่มากกว่าที่ผ่านมาเราไม่สามารถลบข้อความที่น้องคนนี้ส่งมาในอินบ็อกซ์ได้เลยถึงแม้เราจะลบข้อความทุกอย่างออกไปหมดแล้วเมื่อกลางปีที่ผ่านมาน้องเขาก็ส่งข้อความมาบอกหนูเป็นอดีตกับแฟนพี่
ทอดทำไมใจร้ายกันเลยเกินคนดูตอนแรกเหมือนเขาจะหวังดีส่งมาบอกว่าแฟนพี่ไม่ได้มีพี่แค่คนเดียวน้องคนนี้ก็เป็นคนจิตใจดีจริงๆนะตอนแรกก็เหมือนเขาจะหวังดีส่งมาบอกว่าแฟนพี่ไม่ได้มีพี่แค่คนเดียวน้องเขาชื่ออีด้วยความที่เราเองก็รู้จักน้องอีนะฮะและสนิทกันระดับหนึ่งด้วยเขาบอกว่าแฟนเรามีผู้หญิงอีกคนพี่ตามแฟนพี่ไม่ทันหรอกเราเลยถามน้องเขาว่าใครเหรอบอกพี่เหอะพี่รับได้น้องเขาก็ว่าเราอะทำไมไม่เลิกกับแฟนเราบอกว่าแฟนเรามีคนอื่นพี่โง่พี่ตามเขาไม่ทันหรอกเขาเจ้าชู้อย่างนั้นอย่างนี้เราเลยตอบไปว่าโอเคขอแค่บอกมาเราจะเลิกเขาไม่ได้บอกเราหรอกค่ะแค่ตอนนั้นเราอยู่กับแฟนเราเพิ่งไปเที่ยวกันมาตอนที่เราคุยแชทกับน้องเขาเราคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นน้องคนนี้แน่ๆเราเลยขอโทรศัพท์แฟนเรามาดูแล้วน้องเขาก็ส่งรูปที่ถ่ายคู่กับแฟนเรามาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเครื่องแฟนเราแล้วบอกแฟนเราว่าไปเคลียร์กันเองทำไมน่ากลัวอย่างนี้ตอนนั้นเราโมโหมากกลัวแม่รู้ด้วยแต่ก็ไม่ไหวจริงๆรู้สึกเหมือนโดนหักหลังการแต่งงานมันไม่ได้ช่วยอะไรหรือแม้แต่ทะเบียนสมรสมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเปลี่ยนไปเราเองก็ยังรักเขานะเราคิดว่าเราจะไม่ยอมปล่อยเขาให้ใครเขาบอกเราว่าเขาบอกน้องคนนั้นให้หยุดเขารู้สึกผิดต่อเราและอยากมีลูกมีครอบครัวแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่พอใจก็อยากให้เรารู้ด้วยถ้าจะจบเราก็ต้องรู้หลังจากนั้นผ่านมาเดือนกว่าๆเราเองก็ระแวงตลอดทำใจไม่ได้ที่เห็นเขายังอยู่ที่ทำงานด้วยกันเจอกันทุกวันเราเลยตัดสินใจหย่ากับเขาเราขับรถไปคนเดียวทำเป็นเข้มแข็งต้องการหย่าเขาพยายามจะง้อเราแต่สุดท้ายเราก็ยืนยันจะหย่าเขารู้ว่าเราถ้าจะทำก็ทำจริงๆที่จริงแล้วตอนหย่าเสร็จเราแทบจะบ้าเลยแหละร้องไห้และอยากกอดเขามากๆวันนั้นสุดท้ายก็ต้องกลับมากับใบหย่าเศร้ามากร้องไห้ตั้งแต่ขับรถออกจากที่ว่าการจนถึงบ้านร้องไห้3ชั่วโมงได้มั้งเรื่องมันคงจะจบไปนะผ่านมาประมาณ3เดือนเขาเองก็ทำใจไม่ได้เราเองก็รักเขาอยู่เลยตกลงกันขอโทษพ่อกับแม่แล้วก็อยู่กันแบบไม่ต้องจดทะเบียนแต่มันก็อย่างเดิมแหละกลับมาถ้าพูดถึงอีก็ต้องทะเลาะกันตลอดจนมกราคม59ที่ผ่านมาเลยตัดใจเลิกเด็ดขาดคุยกันแล้วก็จบไปเลยอยากบอกว่ามันทรมานมาก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 ทำทุกอย่างก็ไม่ลืมผ่านมาครึ่งปีแล้วก็ยังรักเขาอยู่ทุกปีในวันครบรอบเราจะอยู่ด้วยกันแต่ปีนี้กว่าเราจะผ่านเดือนมิถุนายนมาได้มันยาวนานมากๆวันนั้นเขาก็โพสต์เพลงวันนี้เมื่อปีก่อนเหมือนกับเราเลยวงเล็บเราแอบดูในเฟซบุ๊กคนอื่นเวลาเราไปดูพี่เล็กลิซซี่คาเฟ่เราโคตรคิดถึงเขาเลยเพราะเขาพาเราไปดูพาเราฟังเพลงจะว่าไปชีวิตเราก็มีแต่เขาเราชอบไปดูดนตรีแต่ต้องไม่ดื่มมีหน้าที่ขับรถเราเองก็ยังไม่มีใครและยังรักเธออยู่นะแต่ไม่ต้องกลับมาอีกแล้วเราขอรักไปแบบนี้พอขอบคุณนะคะที่อ่านไว้เจอกันฉบับหน้านะคะรักแคทเรดิโอมีด้านหลังด้วยนะฮะอ๋อเป็นเพลงนะฮะถ้าหากว่าฉันได้รู้มาก่อนเมื่อตอนที่เธอนั้นเดินเข้ามาแล้วเธอก็โปรยสายตาแล้ววันแรกของเราก็ได้เริ่มเราคงเป็นคู่ที่ดีที่สุดถ้าเพียงไม่รู้ว่าเธอต้องไปฉันเองจะไม่เสียใจฉันยังเหลือหัวใจให้ใครได้อีกฉันจะทำอย่างไรเมื่อวันที่เธอจากไปไม่มีวันกลับมาอุ้ยเข้มข้นพึ่งเลยเราอยากจะพูดว่าทำไมทีทำแบบเนี้ยคือจะทำอะไรก็ทำไปเลยอันเดียวอย่าแบบงงๆอย่างเงี้ยไม่ดีอ่ะก็ต้องอวยพรให้น้องผู้หญิงเขาเข้มแข็งครับพี่เข้มแข็งเอาไว้ครับต้องเข้มแข็งเลยนะอย่าใจอ่อนนะต้องนึกไว้เลยว่าอย่าใจอ่อนแล้วก็แบบมันโหมันหลายทีแล้วอ่ะคือเราว่าถ้าทีหลายทีอ่ะคราวนี้จะ
ถึงขั้นขี่จักรยานมาอีก300โลแล้วว่ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่แล้วอะเราสึกว่าก็ให้โอกาสเขาไปต้องหลายครั้งแล้วอะเขาน่าจะเห็นความสำคัญของโอกาสนั้นๆนะครับแล้วยิ่งเขาก็ได้รู้ว่าน้องได้เจออะไรมาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอีกคนที่มาลาวีหรืออะไรเงี้ยนะผมว่าน้องต้องเข้มแข็งมากๆนะฮะเขาลงชื่อมาว่าอ้อยมั้งขอบคุณที่แบบที่เขียนมาหาพวกเราเนาะขอบคุณมากจริงๆที่แบบกล้าหาญมากในการที่แบบเอาเรื่องแบบนี้มาเล่าให้ฟังครับเพราะว่าใครจะไปรู้อะฮะว่าจดหมายของใครบางคนมันอาจจะที่เขียนมาระบายเรื่องส่วนตัวของตัวเองอะเรื่องส่วนตัวมากๆมันอาจจะไปทำให้คนบางคนคิดได้หรือแบบกลายเป็นแบบมีประโยชน์กับคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยเหมือนกันกับรายการเราอะครับก็อยากจะพูดว่าแบบขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่แบบเลือกเขียนจดหมายมาหาเรากันนะครับขอบคุณจริงๆสู้ๆครับน้องเข้มแข็งเข้าไว้อึ้งเลยผ่านพ้นไปให้ได้ออกจากวงจรนี้ไปให้เร็วที่สุดนะฮะคนเรามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขอ่ะเราไม่ต้องมาแบบแต่ก็พูดมันก็พูดยากกันนะเพราะมันเขาเป็นความคนหัวใจเขาอ่ะแต่ว่าก็เสียเวลามาให้เวลากับมันไปจนพอแล้วเราก็ออกจากวงจรนี้ไปได้แล้วจะได้มีชีวิตของเราสักทีขอให้ต่อไปนี้เป็นแบบขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นสักทีอ่ะครับหมายความว่าไม่ใช่ชัดทีหมายความว่าก่อนอันนี้ก็มีในสิ่งดีเกิดขึ้นแหละการได้เจอคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าขอให้ต่อไปนี้ไม่เจอเรื่องร้ายๆแล้วละกันสู้ๆไปสู้ๆครับผ่านได้แหละผ่านได้ตาพี่บอยอุ้ยมีอะไรก็เขียนมาอีกได้เลยเออจริงเลยครับเขียนมาเล่าให้เราฟังอีกได้เลยเรื่องอะไรก็ได้ครับอ่ะฉบับนี้นะครับหน้าเดียวนะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอในทุกๆชั่วขณะเกิดขึ้นเสมอกับทุกๆสิ่งทั้งสิ่งที่เราสามารถจับต้องมันได้และสิ่งที่เราทำได้เพียงแค่รู้สึกแต่ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมาในรูปแบบใดจะดีหรือร้ายเพียงใดมันก็คงไม่ยากเกินการสังเกตเห็นของเราเพียงแต่บางทีเราเลือกที่จะละเลยไม่ใส่ใจยึดติดและไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในบางคราวมันก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเราใกล้จนเรารู้สึกเคยชินและไม่เคยรู้ตัวว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นรู้ตัวอีกทีก็พบว่ามันเปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนไปจนเราไม่อาจเอาสิ่งนั้นกลับคืนมาได้อีกแล้ว The Butterfly Effect เพียงผีเสื้อขยับปีกสวัสดีพี่ๆจมดมทีมงานทุกท่านนะครับสวัสดีให้กับวันหนึ่งวันซึ่งเป็นผลลัพธ์จากวันวานหากแต่เป็นเหตุของวันพรุ่งนี้เมื่อ 3-4 ปีก่อนเราได้มีโอกาสพูดคุยกับรุ่นพี่ท่านหนึ่งคุยกันเรื่องจุดเปลี่ยนของชีวิตเราบอกกับรุ่นพี่ว่าส่วนตัวเรานั้นไม่เห็นด้วยกับคำว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตากล่าวคือเราไม่เชื่อว่าชีวิตต้องถึงจุดที่แย่ที่สุดก่อนคนเราถึงจะเปลี่ยนแปลงได้เราเชื่อว่าเราต้องเห็นสัญญาณต่างๆที่มันฟ้องเตือนเราสิว่าเรากำลังหลงทางอยู่ทางที่เราเลือกเดินมันผิดนะแต่รุ่นพี่คนนั้นถามเรากลับมาว่าเคยเจอเรื่องบางเรื่องที่ตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแต่อยู่ดีๆทำไมมันบรรลัยจักได้ขนาดนี้ไหมฟงเล็บขออนุญาตยืมคำพี่คมสันมันอธิบายภาพได้ดีครับเขายังกล่าวเสริมด้วยว่าความเชื่อส่วนตัวมุมมองในการใช้ชีวิตสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราตาบอดและมองข้ามสัญญาณเตือนไปด้วยแรงผลักดันและเวลามันทำให้สิ่งเล็กๆที่เราเลือกจะทำหรือไม่ทำในวันนี้กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในวันข้างหน้าได้โดยไม่พูดถึงว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายหลายครั้งเองที่เราก็ไม่เข้าใจในการตัดสินใจของเราเองหลายครั้งยังถามกับตัวเองว่าทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นเราว่าใดๆในโลกนี้ไม่มีดีหรือเลวมันอยู่ที่ว่าตอนนั้นอะไรเหมาะสมมากกว่า
การที่เรามองว่าคนอื่นทำสิ่งที่ไม่ดีบางทีเราอาจแค่ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เขาทำหรืออาจแค่ไม่เข้าใจถึงเหตุที่เขาเลือกทำเราจึงมองว่าเขาตัดสินใจได้ไม่ดีพอก็เพราะคนเราไม่ได้เติบโตมาแบบเดียวกันใช่ไหมครับ คนเราเจออะไรมาไม่เหมือนกันเรื่องเล็กของคนคนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของอีกคนบางทีเรายังสับสนตัวเองได้เลยใช่ไหมครับพี่คมสันครับสับสนฮะเออทำไมครับถามพี่นะครับท้ายสุดการสนทนาในวันนั้นเขาคุยกับรุ่นพี่คนนั้นนี่คือพี่หรือเปล่าฮะขอดูซองหน่อยฮะพี่บอยซองอยู่ไหนไม่รู้อะท้ายสุดการสนทนาในวันนั้นจบลงที่คำถามหนึ่งเป็นคำถามที่เราเองยังหาคำตอบไม่ได้คำถามที่ว่าเราจะอธิบายสีฟ้าให้คนที่ตาบอดแต่กำเนิดเข้าใจได้อย่างไรว่ามันเป็นสีฟ้า นั่นเป็นคำถามที่พี่คนนั้นทิ้งท้ายไว้ให้เราเรื่องบางเรื่องคงไม่ใช่ผมนะมั้งอาจต้องเจอด้วยตัวเองถึงจะเข้าใจถ้าพี่ถ้าเป็นพี่จะอธิบายเรื่องสีฟ้ายังไงครับได้โปรดอย่าอธิบายว่ามันเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งครับพี่บอยไม่พูดเลยดักคอแล้วงั้นเราว่าถ้าพูดถึงอย่างเงี้ยมันคือใช้ความรู้สึกอย่างเดียวฮะหิวเมื่อไหร่พุ่งมาเลยฮะไม่ต้องมองร้านอาหารถ้าท้องเริ่มกรอกกรอกข้างในก็ไปเลยฮะนะก็แต่ผมก็เคยคิดนะว่าภาพที่เราเห็นเนี้ยจริงๆแต่ละคนเห็นเหมือนกันเปล่าอ่ะสีฟ้ามันก็อาจจะเป็นไม่เหมือนกันหรือเปล่าอาจจะไม่ฟ้าแบบฟ้าเราอะไรเงี้ยมั้ยเพราะอย่างพูดเรื่องสีเฉดสีอะไรเงี้ยโอ้โหเยอะแยะเลยนะบางคนเห็นเป็นเขียวบางคนเห็นเป็นน้ำเงินบางคนเห็นเป็นอะไรเงี้ยมันเนาะจะอธิบายสีฟ้าให้คนตาบอดแต่ว่าเราอยากอธิบายให้มันเป็นยังไงอะเราก็พูดออกไปเลยคนตาบอดก็จะรู้สึกเหมือนเราเงี้ยสมมติเราบอกว่าสีฟ้าแสดงความอบอุ่นอย่างเงี้ยคือเป็นสีแบบนี้เราก็พยายามจะเล่า มันเป็นสีของอะไรในโลกใบนี้มันเป็นสีของท้องฟ้ามันเป็นสีของน้ำทะเลที่มันเป็นแบบนี้ที่มันเย็นเยือกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะจินตนาการไปเองเฮ้ยวันนี้พี่บูมมาแบบเนื้อขมขมโหเฮ้ยขมมากมันจะมีความเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้ก็ดีพรุ่งนี้อะไรนะพรุ่งนี้มันจะมีความเปลี่ยนแปลงไงเออจริงด้วยในทุกเรื่องเป็นคนดีอาจจะตัดสินใจอะไรได้แล้วอะไรอย่างงี้บูมจะกินผักแล้วผักวันเนี้ยตัดใจจากใครสักคนสักทีอย่างเงี้ยหรอสักทีต่อจากฉบับที่แล้วหลังจบงานกีฬาสีตอนม.5เรากลับสู่ความเป็นจริงที่โหดร้ายของการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกครั้งช่วงม.6เราใช้เวลาหมดไปกับการพยายามเตรียมตัวสอบซึ่งนั่นทำให้เราฟังแฟตเรดิโอน้อยลงและทำให้มาถึงจุดที่เราห่างกับแฟตเรดิโออย่างจริงจังคือเราทำ MP3 ที่ใช้ฟังที่โรงเรียนเป็นประจำหล่นลงไปในช่องว่างระหว่างบันไดขณะที่เรายืนอยู่บนตึกชั้น4นิ่งเลยครับนิ่งทั้งคนนิ่งทั้งเครื่องตอนนั้นเพลงพี่โจ้ลอยมาเลยแบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอยเพื่อให้เราได้ตามหาฝันแล้วเครื่อง MP3 ก็จากเราไปตลอดการพร้อมกับแฟตเรดิโอคุณแม่บอกว่าดีแล้วจะได้มีสมาธิเตรียมสอบมากขึ้นเดี๋ยวสอบเข้าได้แล้วจะซื้อให้ใหม่เราสอบติดที่มหาวิทยาลัยเดียวกับกลุ่มโอเนกาทีฟเพียงแต่ต่างคณะต่างวิทยาเขตกันและเลือดคนละกลุ่มกันครับบอกตรงๆว่าไม่ทันดูเรื่องนี้ในโรงหนังครับแต่ก็ได้ทำการหามาดูเรียบร้อยอยู่มหาวิทยาลัยนี้ทั้งทีไม่ดูเรื่องนี้เห็นจะไม่ได้หามาดูตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าติดที่นี่เลยครับแหมนักแสดงเขาเล่นดีจริงๆครับเรื่องนี้วงเล็บต่อฉบับหน้าครับอ้าวจบยังคงต่อฉบับหน้าเรื่องนี้มั้งอ๋อก่อนจากกันไปในฉบับนี้อ้าวจบเว้ยเนื่องด้วย เราเพิ่งฟังเทปย้อนหลังวันที่พี่บอยส่งไปรษณียบัตรเข้ามาชิงรางวัลของตัวเองจับฉลากไอ้พี่มันส่งไปชนีบัตรมามันจะได้มีสิทธิ์เป็นไงฮะคนคนนี้พี่จะมีคำวิจารณ์ยังไงไหมฮะไม่มีฮะหมดคำถามครับเฮ้ยแต่ผมก็เอาของขวัญพี่บอยคงคิดมาเสริมเพิ่มตั้งเยอะใช่คนต้องจับฉลาก
เรารู้สึกสะเทือนใจเบาๆกับเหตุการณ์นั้นเราจึงขออนุญาตจัดกิจกรรมเล็กๆขึ้นณตอนนี้เลยโทษขอโทษครับเราส่งของมาให้3ชิ้นให้พี่ๆทั้งหนังหน้าใหม่และหลังใหม่เอ้ยอ๋อไม่ใช่ให้พี่ๆทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่ได้จับฉลากกันบ้างโอ้ดูสิน้องเขาแบบกลัวพี่บอยไม่ได้เล่นไงลำบากเขาส่งของมาเลยดูสิพี่ขอโทษดีใจดีใจ โดยให้แต้มต่อพี่บอยเป็นคนจับรางวัลและมีกติกาเสริมว่าให้จับทิ้งสลับกับจับรางวัลอ๋อกล่าวคือฉลากใบแรกจับทิ้งใบที่2ได้รางวัลเบอร์1ใบที่3จับทิ้งใบที่4ได้รางวัลเบอร์2ใบที่5จับทิ้งและใบที่6ได้รางวัลสุดท้ายไปคือได้ไงว่าเรามี6คนเฮ้ยเขาให้พี่บอยจับคนเดียวอะไรนะเพราะว่าเขาเขียนชื่อมาแล้วว่าในนี้มีชื่อใครบ้างอ๋อมีชื่อเหรอมีชื่อว่าใครจะได้ของชิ้นที่หยิบขึ้นมาไปเราไม่เข้าใจพี่บอยเป็นคนจับคนเดียวอ๋อเขารู้ว่าพี่บอยชอบจับฉลากก็เลยทำฉลากเราให้พี่บอยจับคนเดียวก็คือในนั้นมีฉลากอยู่กี่ใบบำบัดเจ็ดใบแต่ว่ามันใบที่หนึ่งก็จะมีชื่อคนก็จับทิ้งคนนี้ไม่ได้สมมติว่าได้พี่บูมอดพอใบที่สองมาคนนี้ได้ของมีสามชิ้นครับอยู่ในกล่องและไอ้เจ็ดใบนั้นมันชื่อใครบ้างอ่ะผมดูคร่าวๆก็คือหนึ่งละใช่ป่ะจะลองอ่านก็ได้ครับพอหยิบมาปุ๊บก็อ่านเลยว่าใครโดนทิ้งใครโอเคโอเคใครโดนทิ้งเหรอแล้วมันมีเจ็ดใบวะงงอ่ะลองมีของสามชิ้นอ่ะลองเล่นดูเลยหรือว่าให้จบก่อนซึ่งจะถือเป็นการช่วยพี่บอยในการตัดสิทธิ์คู่แข่งทางอ้อมหรือตัดสิทธิ์ตัวเองไม่แน่ใจเราทำฉลากมาให้แล้วแต่ก็ใส่ชื่อไปเท่าที่เราทราบหากตกหล่นใครไปต้องขออภัยนะครับของรางวัลอาจจะไม่ได้ใหญ่โตหรือมีราคาแพงแต่อยากให้พี่ๆได้สนุกสนานและมีความสุขกันนะครับโดยเฉพาะพี่บอยแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าขอบคุณและสวัสดีจากคุณคิดแคทนะครับขอบคุณมากคิดแคทขอบคุณมากครับสารลำบากเพื่อความสนุกของบอยไตเนี่ยขอโทษครับลุยนะมั้ยชอบเขาเขียนมากเลยนะเขาเขียนดีชื่อแรกคือได้จับหมดเลยอ่ะชื่อแรกคือไม่ได้อ่ะชื่อนี้ไม่ได้โอ้โหได้จับคนเดียวอ่ะพี่บูมโอ้ย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 รางวัลแรกนะครับคนนี้ได้เบอร์หนึ่งคนนี้กำลังจะได้แล้วใช่สนุกอ่ะรู้พี่เล็กพี่เล็กได้เบอร์หนึ่งคนนี้ไม่ได้คนนี้ไม่ได้ผมแน่เลยว่ะพี่กิ่งอดกิ่งอดแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้มีเรื่องดีเรื่องความรักใช่ใช่คนนี้ได้นี่ได้คมสันคมสันคมเจ็ดเนี่ยคมสันคมคุณยิปโซโอ้เห็นไหมอะไรเนี่ยอันนี้พี่บอยอ่านมัวปะเนี่ยในใจอ๋อนึกว่าอ่านมัวนี่อะไรเนี่ยรายการอื่นไม่ได้สะพานว่าสะพานหรือเปล่าเนี่ยผิดกติกาผิดกติกาอะไรหัวใจให้ยิปโซปะเนี่ยสะพานหรือเปล่าเนี่ยอ่ะฝากยิปโซฝากยิปโซขันจะไม่ให้ก็ไม่ได้คนนี้ไม่ได้คนนี้ไม่ได้ของใส่ของเขาคงใส่ชื่อดีเจมาพี่คมสันนี่ดีไม่ได้ทันตั้งตัวยังไม่ได้ทันตั้งตัวบอยเอาใหม่ไม่ได้ต้องจับใหม่เอาใหม่เลยเหรอไม่ได้หรอกเดี๋ยวยื้อฮะอะไรอ่ะดูไม่เห็นโอ้ยจิมบีพี่บอยเอาได้เองพี่บอยได้เอ้ยบ้านมันมีเยอะแล้วอะไรอีกจริงๆเนี่ยโอ้ยขอบคุณนะครับอยากรู้ว่าชื่อสุดท้ายเป็นใครครับชื่อที่7คืออะไรแล้วมันมีชื่อที่7ผมเดาพี่จ๋องพี่จ๋องวายเฮ้ยอะไรครับพี่ข้าวปั้นโอ้เป็นขนมไอ้ของเล่นพี่ผมว่าเหรอเปิดดูเลยไหมเปิดดูได้เลยเป็นของเล่นที่แบบเอาไว้ทำเหมือนทำอาหารนะครับเป็นขนมเหมือนให้เด็กๆให้เด็กๆได้ฝึกอะไรเงี้ยพี่เล่นของเล่นขอบคุณมากนะครับคุณคิดแคทโอ้โหขอบคุณมากเลยครับแล้วยิปโซได้อะไรเนี่ย ยิปโซมายังไงอ่ะ ยิปโซมายังไงอ่ะเขารู้พี่บอยชอบอ้าวเฮ้ยอ้าวพี่บูมอย่ามาสาดมั่วแบบนี้
อ่ะเหลืออีกฉบับหนึ่งหมดแล้วหมดเวลาแล้วจ่าเฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยจ่าหน้าไว้ว่าให้พี่เล็กอ่านก็อ่านอ่านได้ไหมได้ได้แถมให้หนึ่งฉบับขนมที่กินได้จริงเหรอเฮ้ยขนมจริงพี่เพราะอ่านแล้วแต่ว่ามันเหมือนแบบมันต้องทำอ่ะมันไว้เล่นแบบทำให้เหมือนกันจดหมายฉบับสุดท้ายใช่ไหมฮะใช่ค่ะวันเวลา 4.49 นคือตี4ป่ะ 4.49 เป็นไปได้ที่ตี4วันที่6ไม่ใช่ละวันที่27เดือน6 2559โอเป็นเลข0นะครับขีดแล้วก็0แล้วก็ขีดสวัสดีพี่ๆจดหมายเด็กแมวทุกคนอ๋อวันนั้นวันไหนและวันใดๆพี่คมสันอย่าน้อยใจนะถ้าผมจะบอกว่าผมตั้งปฏิทานกับตัวเองไว้จะเขียนจดหมายเด็กแมวเมื่อไหร่ฟังเทปย้อนหลังตั้งแต่ตอนเมื่อได้เหรอเมื่อไหร่ไม่ใช่อ่ะเมื่อได้ว่าทำไมเป็นใดอ่ะไม่เอกป่ะสมมตินะสมมติว่าเป็นเมื่อได้แล้วกันเนาะเมื่อได้ฟังเทปย้อนหลังตั้งแต่ตอนแรกจนถึงเทปปัจจุบันครบหมดหลังจากพี่คมสันได้อ้อนวอนจากผู้ฟังอย่างน่าเห็นใจเหลือคณะหนึ่งวงเล็บเดี๋ยวส่งขนมมาไถ่โทษไปมาไถ่โทษให้ฉบับหน้าพี่ๆชอบกินขนมอะไรกันต้องมาคำถามนะครับหมูกรอบแล้วมันขนมหมอกับหมูขนมข้าวขนมข้าวขาหมูขอบคุณคุณเฮียพาเลมาฟานาวาวพี่เจดานี่นะพาเลมาฟานาวาวนั่นแหละครับเขาเป็นคนทำย้อนหลังและคุณเอจักพีพีไฟฟ์แอจักพีพีไฟฟ์มาณที่นี้แม้จะฟังเทปย้อนหลังมาจำได้บ้างไม่ได้บ้างที่จำได้คร่าวๆคือลายมิติที่5ของคุณกระดัดแก้วคุณโจคุณเทียสสารบันน้องตอเชียงใหม่หรือแม้แต่จอมกวีนามสุนทรตะวันแล้วก็9ล9นะครับพอเข้าจริงๆเวลาเขียนจดหมายตัวเองดันเรียบเรียงลำดับเรื่องราวและประโยคไม่ค่อยถูกซะงั้นทั้งที่ผมร่างเนื้อหาเอาไว้ในคอมตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วลบแล้วลบอีกจนออกมาเป็นจดหมายฉบับ Final ที่อยู่ในมือพี่ตอนนี้แทบไม่เหลือเข้าโครงเดิมก่อนเข้าเรื่องขอถือโอกาสขอบคุณพี่เล็กสำหรับบทเพลงที่ผลักดันชีวิตผมในทุกจังหวะครับแล้วพบกันฉบับหน้ารักษาสุขภาพกันด้วยพี่ๆจดหมายเด็กแมวถนอมความรักเผื่อเราด้วยนะทุกคนขอบคุณมากครับจำไม่ได้ว่าบทที่1 นะฮะจำไม่ได้ว่ารักของผมกับเธอเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงแต่ทำไมตอนจบของมันช่างชัดเจนเหลือเกินผมกับเธอคบกันไม่มีใครรู้และจบลงโดยมีแต่เราที่รู้น้ำตาไหลไม่หยุดพักหนึ่งหลังจากเราเลือกที่จะจบความสัมพันธ์ไว้แค่นั้นเราสองคนยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันมาจนถึงวันนี้ก็6ปีแล้วโอ้ผมกับเธออายุห่างกัน5ปีเธอคือแฟนคนแรกที่ผมรักมากเรารู้จักตั้งแต่สมัยเป็นเด็กมัธยมด้วยกันทั้งคู่นานๆก็มีโอกาสเจอกันแค่ปีละ 2-3 ครั้งความคิดถึงเลยทำOT มากกว่าคนมีความรักปกติผมยังจำรอยยิ้มวันแรกที่ได้เจอกันอยู่เลยและด้วยความคิดถึงนี่แหละที่ทำให้เราเลิกกันอ้าวระยะทางช่างโหดร้ายกับเราเหลือเกินแม้เธอจะเลือกใช้ชีวิตแบบที่ต้องก้าวไปข้างหน้าดั่งสายน้ำไหลไม่ย้อนกับคนใหม่อยู่เรื่อยตัวผมเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าได้ใช้ชีวิตใหม่อย่างราบรื่นเพราะยังมีตะกอนความรักนอนกองอยู่ในก้นลึกซึ่งทุกวันนี้ยังคงอยู่ด้วยความหวังลมๆแรงๆความรู้สึกแรกที่รู้ว่าตอนเรียนจบคืออะไร
กูเท่ใช่แก่ขึ้นมองกระจกเห็นได้ชัดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนข้างในใจเลยมีแต่ตีมีการตีกรอบบางอย่างขึ้นมาออกกูอ่านผิดนะฮะเปลี่ยนความหมายไปสุดๆเลยครับเมื่อเนี้ยเปลี่ยนสุดๆเลยฮะไม่ใช่กูเท่นะครับกูแก่ครับผมใช่แก่ขึ้นมองกระจกเห็นได้ชัดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนข้างในใจเลยมีการตีกรอบบางอย่างขึ้นเมื่อเดือนใช่หรอไม่ใช่นะเผื่อเดือนเหรอตัวเองเผื่อเตือนตัวเองเพื่อเตือนตัวเองให้เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อีกแล้วในที่สุดผมก็เข้าใจเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาลีรีเฟสเดอะซิตี้เกริ่นก่อนว่าผมเป็นแฟนเพลงพี่เล็กมาตั้งแต่อัลบั้มแรกขอบคุณมากครับเราชอบศิลปินคนไหนก็อยากให้คนที่เรารักมาฟังกับเราใช่ไหมผมเลยสัญญากับเธอไว้ว่าจะพาไปดูคอนเสิร์ตพี่เล็ก Until Tomorrowแต่ด้วยสถานการณ์บางอย่างเราพลาดโอกาสนั้นไปด้วยกันกระทั่งตอนนี้ผมกำลังทำสัญญานั้นให้เป็นจริงทักทีเป็นครั้งสุดท้ายเราได้ดูพี่เล็กด้วยกันแล้วนะ ทุกอย่างเหมือนไปด้วยไปได้ด้วยดีจะบอกเธอว่าเธอเราต้องกลับก่อน 3 ทุ่มนะเรามีธุระพอได้ข่าวว่าพี่เล็กเล่นตอน 3 ทุ่มพันใจเสียเลยยื้อขอให้ฟังด้วยกันแค่เพลงฟังใจวะเลยยื้อขอให้ฟังด้วยกันแค่เพลง2เพลงก็ยังดีเธอตกลงพอเพลงที่2จบเธอกลับก่อนเวลาตามที่บอกจริงๆพี่เล็กเล่นไปเรื่อยๆจนถึงเพลงหมุนทันใดนั้นพร้อมเหมือนมีแรงโน้มถ่วงหมุนเธอกลับมาเธอมากับแฟนใหม่ผมเองเห็นเลยปีกตัวมายืนอีกด้านของเวทีเธอดูมีความสุขดีเหลือเกินขณะที่ผมยังร้องไห้กับเรื่องเดิมๆเช่นกันพอเถอะผมคิดในใจยังไงเพลงพี่เล็กมันก็ไม่ใช่นิทานที่กล่อมเกลาเพื่อให้นอนฝันดีแต่เป็นเรื่องราวที่คอยเตือนใจให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทในวันต่อไปมากกว่าถ้าเธอฟังอยู่พี่อยากจะขอโทษและขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาพี่ขอคืนทุกอย่างที่พี่แบกรับเพื่อเธอเอาไว้ที่จะก้าวไปพี่จะก้าวต่อไปโดยไม่มีเธออีกแล้วด้วยระยะห่างที่จะค่อยๆถอยออกโดยที่เธอจะไม่รู้สึกแย่ด้วยซ้ำแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพี่จะลืมเธอหรอกนะเพราะพี่รักเธอเสมอและรักตลอดไปขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีครึ่งเหรอที่ดีครับฮะที่ดีครับที่ดีครับก่อนเล่นเพลงสิ่งเหล่านี้พี่เล็กผนึกความรักของเราเอาไว้อย่างสวยงามผมเดินออกมาเพลงยังเล่นไม่จบด้วยซ้ำผมไม่เห็นไอ้ผมไม่หันกลับไปมองเธออีกเลยแอนนา27เดือน6 2559ปร1ขออภัยหากในมืออันยากครับปร2ขอเพลงไม่มีวันกลับมาอึ้งเลยวันนี้เออไม่แล้วไปด้วยกันแล้วเขาก็นัดแฟนเขาด้วยอ่ะก็ถึงบอกว่าต้องกลับ3ทุ่มไงพี่ก็ถึงบอกนี่มันเป็นแบบเขาถึงบอกน้องคนนี้ว่าเขาต้องกลับตอน3ทุ่มไงเพราะว่าเขาคงนัดกับอีกคนไว้ตอน3อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาทำไมอ่ะนั่นน่ะดิเราไม่ใช่ปีตอบมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ในคอนเสิร์ตวันนั้นเลยคนนี้เนาะคนเราเนาะคนนี้แย่ดิอะไรนะเจนหรือเปล่าแหมจบแบบเศร้าๆเออจบแบบเศร้าๆตึงๆอ่ะวันนี้มีแต่อื่นๆอื่นๆใช่แต่ละอันทั้งผีทั้งเศร้าวันนี้ที่แน่ขอจดหมายสว่างทำนายอีกแล้วกันฮะนึกว่าสว่างสว่างเออขอเป็นเล่นเกมขอเป็นทำนายนะ1603ซอยลาดพร้าว14แขวงพระพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310นะครับเดี๋ยวขอโปรโมทงานนิดนึงค่ะมันมีงาน Heineken Live You Music ค่ะมันจะมีแบบน่าสนใจมากเป็นการพบกันระหว่างดีเจน่ะดีเจกับศิลปินที่แบบ
เราชื่นชอบกันเลยค่ะคู่แรกเนี่ยมี The Ghost Cat กับ Cindy Sui เดี๋ยวจะไปเจอกันที่ร้าน Cafe The Beach ที่พัทยาวันที่28เนี่ยค่ะ28กรกฎาคม28กรกฎาคมไปเจอกันได้ค่ะแล้ววันที่29เนี่ยจะมีคู่อีกคู่นึงค่ะพี่เล็กกับเจมนทนค่ะโอ้โหบุ้มดูซ้อมแล้วคู่นี้แบบรู้สึกสว่างมากสว่างเหรอสว่างจริงเหรอเจแบบดีอ่ะดีทุกมุมอ๋อสว่างของบูมไงจริงดูแล้วมันสว่างเจนี่ก็ของพี่เล็กที่ร้านปลายละเมอวันที่29ไปดูได้ปลายละเมอนี่ที่ไหนปลายละเมอที่แม่ฮ่องสอนสัตหีบพี่นี่ผมไปจริงๆนะเราก็เกือบต้องขึ้นเครื่องบินกลับมาสัตหีบเลยนะสัตหีบ29กรกฎาคมใช่แล้วก็มีเดือนหน้าเป็นของน้องวีวิโอเลตกับพี่โตสวาริตโอ้ยเฮ้ยเราเพิ่งได้ดูพี่โตแบบดีเจอ่ะเมื่อตอนที่ไปแถลงข่าวงานใช่ค่ะโหดีมากอ่ะดีมากจริงๆคืออันนี้ไม่ได้เชียร์แบบนั้นนะฮะแต่ว่าเราเพิ่งได้เห็นกับตาแบบเราเชื่อว่าน่าจะเป็นครั้งแรกอ่ะแบบดีมากอ่ะสนุกมากๆแล้วแบบพี่โตแบบเต็มที่มากๆอ่ะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่แถวๆนั้นเล่นที่ไหนนะวันที่กรุงเทพก็มีค่ะรู้สึกว่าของน้องวีกับพี่โตจะวันที่4แต่ทำไม่ผิดก็4สิงหาเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามทางหน้าเพจของแคทใช่ค่ะในหน้าเพจของแคทเดี๋ยวก็มีอัปเดตค่ะเดี๋ยวติดตามได้ดีครับสนุกมากเลยฮะของพี่โตเนี่ยของเจก็ดีค่ะครับพี่เล็กกับเจก็ดีเชื่อครับพินดี้ซุยกับเดอะโกสแคทก็ดีแต่ผมว่าวีกับโต้ก็ดีครับ นี่พี่สว่างเหมือนกันครับฮะวันนั้นวันที่เราไปดูซ้อมพี่เล็กกันนะครับมาแบบพี่เจี๊ยบแฟนพี่จ่องโทรมาเลยค่ะพี่บูมเจดีปะโอ้ยมันไปถึงขั้นเจี๊ยบแล้วอ่ะคนเรานะมันเล่นไม่มีเลยยั้งมือแล้วตอนนี้เอาจริงๆอ่ะก็ติดตามกันแล้วกันเนาะสำหรับงานนี้นะเดี๋ยวพี่บูมก็คงจะโปรโมทไปเรื่อยๆค่ะก็เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ที่เพลงนี้ละกันครับพี่เปิร์มารอแล้วถามกันมา2คนเพลงนี้ต้องเปิดแล้วแหละโอเคครับงั้นเราลาไปก่อนครับขอบคุณพี่เล็กมากๆครับขอบคุณชายด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณขวัญด้วยขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วมีพรุ่งนี้ที่ดีกันทุกคนครับครับเจ้าสตรอเบอรี่จอมยุ่งป่ะจดหมายเด็กแมว